สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิตติสันนะครับวันนี้เราก็มาต่อกันนะครับอังกฤษครับข้อที่21นะครับอังกฤษทวีข้อที่21นะครับตอนที่15นะครับก็ถ้าใครชอบวิดีโอผมนะครับก็ไปผมก็มีลิงก์ข้างล่างนะครับเป็นลิงก์ติดตามช่อง YouTube ผมนะครับหรือว่า Facebook นะครับ Facebook Page นะครับลุยกันเลยนะครับข้อที่21นะครับThere is no need to worry about the money size of this project because available from the government นะครับข้อ A นะครับ findings นะครับเราจะเติมอะไรนะครับไปในที่จุดๆๆนะครับข้อ B รับ files นะครับข้อ C นะครับ funds นะครับข้อ D ครับ foundations นะครับข้อนี้นะครับก็ไปดูคำศัพท์ก่อนเลยครับคำศัพท์นะครับตรงนี้นะครับเฟสนี้ครับเป็นวลีนะครับเนี่ยครับ There is no need to worry about จุดๆๆนะครับเป็นคำที่เราใช้กันบ่อยมากก็ได้นะครับเป็นคำพูดครับเป็นเฟสที่เราพูดกันบ่อยนะครับ There is no need to worry about นะครับแปลว่าไม่ต้องกังวลกับเรื่องจุดๆๆนะครับ about อะไรก็ว่าจุดๆๆนะครับ about จุดๆๆนะครับก็ไม่ต้องกังวลกับเรื่องจุดๆๆที่เราจะพูดนะครับเช่นในที่นี้นะครับ There is no need to worry about the money side of this project แปลว่าอะไรนะครับแปลว่าไม่ต้องกังวลกับเรื่อง the money size ครับก็คือข้าง money แปลว่าเงินใช่ไหมครับ money แปลว่าเงินนะครับ size แปลข้างก็คือเรื่องของเงิน of this project ของโปรเจกต์นี้นะครับก็คือของโครงการนี้นะครับก็คือไม่ต้องกังวลกับเรื่องเงินของโครงการนี้นะครับก็คือเนี่ยแหละครับ There's no need to worry about the money size of this project because เพราะว่านะครับ because เพราะว่านะครับจุดๆๆ are available from the government ก็อะไรไม่รู้นะครับ are available นะ available เป็น adjective นะครับแต่ว่ามีอยู่หรือหาได้นะครับจุดๆๆ are available from the government อะไรไม่รู้นะครับจุดๆๆนะครับมีอยู่จากหรือว่าหาได้นะครับจากรัฐบาลนะครับ government นะครับเป็นคำนามครับแล้วรัฐบาลนะครับ governmentปกติเราก็ใช้มีเดอะข้างหน้าด้วยนะครับเพราะว่าเราก็จะรู้นะครับว่าพูดถึงรัฐบาลไหนนะครับรัฐบาลประเทศไหนนะครับถ้าในประโยคนะครับก็ the government นะครับปกติก็ available นะครับก็เป็น adjective นะครับถ้าบางครั้งเราจะเห็นคำว่า availability นะครับ availability นะครับ availability นะครับเป็นคำนามนะครับของ available นะครับก็แบบว่าคล้ายๆกับที่ยังมีอยู่นะครับตำแหน่งที่ว่างอะไรอย่างเงี้ยครับเช่น position availability นะก็ตำแหน่งที่ว่างนะครับหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเท่านั้นนะครับข้อนี้นะครับเราก็ต้องแปลออกนะครับว่าแต่ละคำมันแปลว่าอะไรครับหรือว่าเราจะแปลแต่คำที่เป็นคำตอบนะครับก็คือแทนก็คือ C นะครับ C แปลว่าเงินทุนนะครับ funds นะครับบางคนก็จะได้เคยได้ยินนะครับคำว่า mutual fund นะครับหรือว่า mutual นะครับ mutual fund ครับแปลว่ากองทุนนะครับกองทุนที่เขาไปลงทุนนะครับเราก็ไปซื้อนะครับกับธนาคารมั่งหรือว่าบริษัทที่เกี่ยวกับการเงินนะครับพวก finance นะครับเขาก็จะไปลงทุนนะครับก็ mutual fund นะครับก็คือกองทุนนะครับเหมือนกองทุนเลี้ยงชีพนะครับกองทุนเลี้ยงชีพหรือว่าอะไรเงี้ยครับเขาก็เรียกว่า fund เหมือนกันนะครับก็เป็นเงินกองทุนนะครับก็คือนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในคำถามนี้ครับก็จะแปลว่าครับ There's no need to worry about the money side of this project because funds are available from the government นะครับก็แปลว่าไม่ต้องกังวลกับเรื่องเงินของโครงการนี้นะครับเพราะว่าเงินทุนหาได้นะครับจากรัฐบาลนะครับ ก็พยายามที่จะไม่ใช้มากนะครับก็พยายามที่อย่าใช้มากแล้วกันนะครับเพราะรัฐบาลถึงจะมีเงินเยอะนะครับแต่ก็มีหมดเหมือนกันนะครับก็อย่าถลุงนะครับอย่าโกงนะครับอย่าโกงเลยนะครับคนไทยโกงกันเองกินกันเองก็ไม่เหลืออะไรนะครับก็ได้แต่ของแคบๆขยะมาใช้นะครับเห็นนะครับไปดูคำอื่นมั่งนะครับ A B C นะครับ and D นะครับว่ามันใช้ยังไงนะครับมาเลยครับ funds นะครับแล้วเงินทุนนะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับต่อไปนะครับคำว่า file นะครับ funds นี่เป็นคำนามนะครับคำนามนะครับลืมบอกนะครับ file นะครับfind ครับ f i n d นะครับเป็นคำกริยานะครับแปลว่าค้นหานะครับแต่ว่าในมันในที่นี้ก็คือข้อ b นะครับก็เขาเติม s ไปทำไมผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าในที่นี้ก็เป็นข้อ b นะ find แต่ว่าเป็นกริยาครับมาใส่ตรงนี้ไม่ได้นะครับครับก็ข้อ a นะครับคำว่า findings นะครับเป็นคำนามนะครับแล้วเป็นพหูพจน์ด้วยนะครับแปลว่าสิ่งที่คนพบนะครับ
ิ่งที่คนพบนะคล้ายๆ discovery นะครับแต่ว่าคล้ายๆกับว่าจะพูดว่ามันเป็นคำว่า discovery นะครับก็คือการค้นพบนะครับอะไรอย่างนี้พบค้นพบอะไรสักอย่างครับเช่นนะครับประโยคนี้นะครับ the new findings might help to solve whether chicken or egg is born first นะครับก็แปลว่านะครับสิ่งที่ค้นพบใหม่นี้นะครับ the new findings ครับ might help อาจจะช่วยนะครับอาจจะช่วย solve คือหาคำตอบนะครับ solve หาคำตอบนะครับ whether chicken or egg is born firstหาคำตอบว่าไก่หรือไข่เกิดก่อนกันนะครับถ้าแปลไม่ออกก็ดูดีๆครับ whether การใช้ whether and if นะครับในประโยคครับในประโยคบอกเล่านะครับก็จะแปลว่านะครับหรือไม่นะครับก็แปลว่าประโยคหลังจาก whether และ if นะครับหรือไม่นะครับเช่นนะครับเช่นในประโยคนี้ครับ the new findings may helpto solve whether chicken or egg is born first แปลว่านะครับสิ่งที่คนพบใหม่นี้ครับอาจจะช่วยหาคำตอบว่าไก่หรือไข่เกิดก่อนกันนะครับก็ประมาณนี้ก็คลายเป็นคำถามนิดนึงนะครับโอเคนะครับสำหรับคำสุดท้ายครับ foundation นะครับ foundations นะครับแปลว่าพื้นฐานนะครับพื้นฐานนะครับก็ใช้ได้หลายอย่างครับ foundation มีมากครับคล้ายๆกับ basic นะครับแต่มันเป็นคำที่ค่อนข้างจะ formal มากกว่าแล้วก็เป็นทางการมากกว่านะครับเห็นนะครับไปรู้กันเลยนะครับประโยคนะครับเช่นครับ the foundations of maths is to think logically นะครับ logically นะครับแปลว่านะครับพื้นฐานของคณิตศาสตร์นะครับ the foundation of maths นะครับพื้นฐานคณิตศาสตร์คือการครับ is to นะครับคือการคือไม่ใช่คือครับก็คือการคิดนะครับ think นะครับคิดนะครับlogically นะครับเป็นคำ adverb นะครับซึ่งไปขยายคำกริยาครับพวกที่มี lily ทั้งหลายนะครับจะเป็นตัวที่ขยายกริยาครับเช่นในที่นี้นะครับก็คือคิดนะครับก็คือคิดแบบไหนนะครับ logically นะครับก็คือคิดแบบมีเหตุมีผลนะครับก็คือสมเหตุสมผลนะครับ logically นะครับก็คือมีเหตุมีผลนะครับก็คือไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็พูดอะไรหรือว่าทำอะไรไม่มีเหตุผลนะครับอันนี้ก็ logically แปลว่ามีเหตุผลครับเช่น1บวก1เป็น2ครับ2บวก3เป็น5นะครับก็ประมาณนั้นแหละครับก็สำหรับวิดีโอนี้ก็สั้นๆนะครับ7นาทีก็ไม่สั้นนะครับคราวหน้าก็จะให้เร็วกว่านี้นะครับก็ขอบคุณมากครับที่ชมนะครับ And we see you again นะครับ In the next video บ๊ายบาย